วันนี้เรามาทำการดูนะครับหูฟัง full size นะครับจากแบรนด์ iSuper ครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหูฟัง full size นะครับรุ่นแรกที่ทาง iSuper ผลิตออกมานะครับมันดูแบบสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะครับจะพับเก็บพกพาแบบนี้ได้นะครับเวลาที่เราใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับก็ทำแบบนี้ได้เลยไดเวอร์เนี่ยเขามีขนาดใหญ่ถึง40มิลเนี่ยทำให้เขาเรียกนะรายละเอียดของเสียงต่างๆเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นด้วยการจูนสไตล์ของ iSuper ในหลายๆตัวนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยฟังสนุกทุกสไตล์เนาะฮะในส่วนของไมโครโฟนนะครับเขามีด้วยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็คือข้างละ3รวมกันเป็น6นะครับรวมไปถึงนะครับตัวโหมดของเขาเนี่ย ANC เนี่ยเขายังแบ่งแยกย่อยเข้าไปได้อีกนะครับคือให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ภายในอาคารภายนอกอาคารนะครับเสียงลมเสียงผู้คนอันนี้ในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เลยนะแล้วก็มีเรื่องของการปรับค่าเสียงอัตโนมัตินะครับเกมโหมดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะสวัสดีครับผมอู๋ไทยซุปเปอร์โฟนครับวันนี้เรามาทำการดูนะครับหูฟัง full size นะครับจากแบรนด์ iSuper ครับนะคือเจ้าตัวนี้เลย iSuper Sound Comfort เย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นหูฟัง full size นะครับรุ่นแรกที่ทาง iSuper ผลิตออกมานะครับและที่สำคัญนะครับรองรับระบบเสียง Hi-Res Audio ได้ด้วยนะครับ wow. อันนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ทาง iSuper เนี่ยทำออกมานะครับแล้วรองรับระบบเสียงแบบนี้นะครับถือได้ว่าเจ๋งมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันการใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยตัวกล่องของเขานะครับก็จะมีโลโก้ iSuper นะครับแล้วก็มีโลโก้ Hi-Res Audio บอกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็น iSuper Sound Comfort นะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวหูฟังของเรานะครับนี่ด้านหลังก็จะมีบอกแอปพลิเคชันนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อแอป iSuper Play ได้นะครับนี่มีโหลดจาก Google Play Store App Store ได้หมดเลยด้านข้างนะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 นะครับมีขนาดของไดเวอร์เนี่ยใหญ่ถึง40มิลเลยนะครับโอ้โหถือได้ว่าใหญ่มากๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานถ้าเราปิดนะครับ ANC เนี่ยก็น่าจะได้ประมาณ 50-60 ชั่วโมงเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเปิด ANC นะครับก็จะเหลือลงมาสักครึ่งนึงแล้วกันเนาะแต่ว่าการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเปิดเสียงดังเบายังไงขนาดไหนอีกทีนึงนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จเป็นแบบ Type-C น้ำหนักของเขานะครับอยู่ที่ประมาณแค่260กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากเลยนะครับใส่สบายๆเลยกล่องอีกฝั่งนึงนะครับก็จะบอกนะครับตัวไดเวอร์40มิลมีเกมโหมดนะครับ Low Latency ด้วยนะครับ Bluetooth 5.3 รองรับ Hi-Res Audio นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนาน60ชั่วโมงเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นสเปคเบื้องต้นของเจ้าหูฟัง iSuper Sound Comfort ตัวนี้นะเอาล่ะเรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่าครับอันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะรีวิวไปก็ลุ้นไปครับว่ามันจะใส่สบายไหมมันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับโอเคเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอนี่เลยคู่มือการใช้งานนะครับทั้งฉบับย่อและฉบับเต็มเป็นภาษาไทยทั้งคู่แบบนี้นะครับข้างล่างนะครับก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับสาย USB แล้วก็มีสาย AUX มาให้เรานะครับนี่ AUX เนาะแล้วก็มีสาย A2C มาให้นะครับ1เส้นถัดมานะครับก็จะเป็นตัวหูฟังของเราแล้วนะครับนี่ก็ใส่ซองมาอย่างดีเลยนะฮะเวลาที่เราเอาออกก็เอาออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ชึบนี่นะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของตัวสินค้าของเรานะครับมีโลโก้ iSuper นะครับอยู่ที่2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับมันดูแบบสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะครับเพื่อนก็ฟองน้ำนะครับค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับแล้วก็ด้านบนก็เนี่ยฮะสังเกตเวลาผมกดเข้าไปเนี่ยคือมันเป็นแบบนุ่มนิ่มมากนะฮะด้านในนะครับเขาก็จะมีโลโก้นะครับบอกอยู่นะครับเพื่อนนี้เห็นไหมอันนี้คือตัว R แล้วก็อันนี้คือฝั่งซ้ายนะครับเขาจะบอกแบบนี้ตัวหูฟังนะครับก็สามารถที่จะปรับขยายไซส์นะครับของตัวหูฟังเนี่ยได้นะครับว่าใครหัวโตนะฮะก็สามารถที่จะปรับขนาดไซส์ได้เนี่ยหลายระดับเลยเนาะ1 3 5 7 9นะครับตัวหูฟังสามารถที่จะพับเก็บพกพาแบบนี้ได้นะครับเวลาที่เราใส่กระเป๋าเข้าไปนะครับก็ทำแบบนี้ได้เลยเวลาที่จะใช้งานก็กางฟึบแบบนี้นี่ครับแล้วก็หมุนอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวปุ่มคอนโทรลต่างๆนะครับจะอยู่ที่หูฟังข้างขวานะครับไล่ตั้งแต่ปุ่ม power เลยนะครับอันนี้คือปุ่ม power แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีช่องเสียบ AUX นะครับอยู่ด้านล่างนะครับช่องเสียบสายชาร์จนี่ก็จะเป็นตัวปุ่มนะฮะ ANC นะครับการเปิดปิดโหมด ANC ต่างๆนะครับจากตัวนี้ได้เลยนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับเขามีด้วยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะก็คือข้างละ3รวมกันเป็น6นะครับก็จะมีเรื่องของ1
ตัวไมโครโฟนสำหรับพูดสายสนทนานะครับ2เรื่องของการลดเสียงสะท้อน3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับเสียงภายนอกนะครับอันนี้ครับก็ทำแบบแยกหน้าที่กันเลยนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีนะครับในเรื่องของตัว ANC นะครับที่เขาเคลมไว้ว่าตัดเสียงได้ถึง43เดซิเบลเลยนะถือได้ว่าเยอะมากๆนะครับรวมไปถึงนะครับตัวโหมดของเขาเนี่ย ANC เนี่ยเขายังแบ่งแยกย่อยเข้าไปได้อีกนะครับคือให้เราเลือกได้ว่าเราจะใช้ภายในอาคารภายนอกอาคารนะครับเสียงลมเสียงผู้คนอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทดสอบจากในแอปให้ดูอีกทีนึงนะแล้วก็แน่นอนเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยใครที่แบบชอบนะครับเวลาที่แบบเดินทางบนรถประจำทางไม่ใช่แบบพวกรถตู้รถเมล์อย่างเงี้ยเราอยากจะได้ความเงียบสงบใช่มั้ยฮะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยในการลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้เลยนะรวมถึงตอนที่เราลงจากรถแล้วเนี่ยเราอยากจะเค้าเรียกนะเดินนะครับข้ามถนนนู่นนั่นมันก็มีระบบ Transparency Mode ครับคือให้ได้ยินเสียงรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าน่าจะตอบโจทย์คนในเมืองได้เป็นอย่างดีเลยนะอันนี้ก็เป็นตัวฟังก์ชันพื้นฐานนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดต่างๆนะครับของตัวเครื่องนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะครับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับก็เพื่อนๆนะครับเปิดเครื่องนะครับนี่เลยกดค้างไว้ฟึบจะเห็นไฟสีขาวกระพริบแบบนี้นะครับเห็นไหมนี่ขาวแดงขาวแดงโอเคคราวนี้เรามาที่แอป iSuper Play นะครับเหมือนเดิมเนาะก็กดเข้าไปแล้วก็นี่ครับกดเอาเอียร์บัดนะครับเลือก iSuperซาวด์คอมฟอร์ตครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับที่ตัวหน้าแรกนะครับเขาก็จะบอกเรื่องของเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 80% นะครับแล้วก็มีการปรับ EQ ด้านบนนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปรับได้เลยว่ายังไงนะในส่วนของตัวโหมด ANC ด้านล่างตัวนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเขามีให้เราปรับนะครับเนี่ยก็คือเวลาเราเปิดปุ๊บเพื่อนๆสามารถที่จะปรับได้นะครับว่าเป็นเสียงพูดคุยนะครับปรับได้3ระดับอีกต่างหากนะครับ1 2 3 indoor outdoor นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเสียงลมถ้าเป็นเสียงลมเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะลดได้นะครับแต่ว่ามันจะเลือกได้ว่าเราต้องการให้มันปรับยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปรับค่าเสียงอัตโนมัตินะครับตัวโปรแกรมนะครับเขาก็ทำการฟังเสียงแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ามันควรจะอยู่ในระดับไหนอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างที่แบบเขาเรียกนะมันสามารถที่จะใช้งานได้เนาะคุณง่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเขาก็จะประมวลผลเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการวัดค่าให้เราเองแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะมาเป็นโหมด Transparency Mode นะครับคือได้ยินเสียงรอบข้างก็กดมาที่ตรงนี้เนาะอันนี้คือปิดนะครับนี่ก็ปรับซ้ายขวาปกติเลยนะเนี่ยดังซ้ายขวาอะไรยังไงนะครับถัดมาหน้าสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะครับเนี่ยปุ่มลบทำอะไรได้บ้างนะครับปุ่มบวกทำอะไรได้บ้างนะครับปุ่มMFB นะครับก็จะเป็นปุ่ม Play ปุ่ม Pause นะครับตัวนี้เนาะนี่เนาะแล้วก็สามารถที่กดตั้งค่าได้นะครับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเพื่อนๆอยากจะให้มันกด1ครั้งเนี่ยเป็นอะไรนะครับ2ครั้งเป็นอะไร3ครั้งเป็นอะไรนะครับ4ครั้งเป็นอะไรนี่ทำได้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้สามารถตั้งเวลาปิดได้ด้วยนะครับเวลาที่เราใช้งานตอนนอนแล้วกันเนาะเราอยากให้มันปิดภายในกี่นาทีนะครับมันก็ทำการปิดให้ตามนี้เลยนะครับโอเคเกมโหมดก็มีนะครับอันนี้สามารถที่กดใช้งานได้เลยนะครับวิธีการนะครับเชื่อมต่อนะครับตัวมือถือเนี่ยทั้ง2เครื่องเข้ากับตัวหูฟังนะครับ iSuper Sound Comfort นะครับทำได้ตามนี้เลยครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆกดปิดบลูทูธนะครับที่เครื่องแรกที่เราต่อก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมาที่เครื่องที่2ที่เราต้องการต่อนะครับแล้วก็เลือกครับหาหูฟังบลูทูธนี่เจอแล้วนะครับ iSuper Sound Comfortกดเชื่อมต่อได้เลยกดจับคู่ครับนี่ครับพอจับคู่เสร็จนะครับเขาก็จะสามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมคราวนี้ที่ตัวเครื่องแรกนะครับก็เพื่อนเปิดบลูทูธเหมือนเดิมครับผมจากนั้นนะครับก็เลื่อนหาครับ iSuper Sound Comfort เชื่อมต่อนี่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็ทำการเชื่อมต่อทั้ง2อันแบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับเรื่องของการตัดเสียงรบกวนกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับทำการใส่นะครับแล้วก็ลองพูดนะครับดูว่าเขาได้ยินเสียงเราหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับให้น้องฟุกเนี่ยลองฟังดูนะว่าถ้าเราปิดนะครับตัวโหมดต่างๆเนี่ยแล้วก็เหมือนกับจำลองว่ามีเสียงผู้คนในอาคารเนี่ยนะผมจะเปิดจาก iPad นะครับนี่เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับอันนี้เป็นไงได้ยินเสียงคนป่ะได้ยินเสียงคนเนาะโอเค
งั้นเดี๋ยวผมลองปรับเป็นทานบาลินซี่นะครับอันนี้ได้ยินชัดกว่าเมื่อกี้ไหมได้ยินชัดโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นตัวเป็นไงบ้างครับเบาลงเบาลงใช่ไหมเบาลงเดี๋ยวลองดูครับได้ยินอยู่ไหมเบาลงไหมอันนี้ผมปรับเป็นโหมดนะครับเพื่อนๆอันนี้ล่ะเป็นยังไงเบาลงอีกโอเคครับก็สุดท้ายนะครับเป็นตัวเซลล์อะแดปต์นี่ครับเขาก็กำลังทำการประมวลผลเป็นไงโอเคเพราะฉะนั้นสรุปก็คือพอเราเปิดเป็นโหมด ANC เนี่ยก็คือตัดเสียงรบกวนออกไปได้เป็นไงครับถ้าจาก0ถึง100คิดว่าตัดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้ประมาณ80กว่าครับขนาดนั้นเลยเหรอก็แต่มันก็ได้ยินนิดเดียวได้ยินนิดเดียวใช่ไหมลองฟุกลองเอาหูฟังออกสิแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดให้ฟังดูนะครับเมื่อกี้มันดังขนาดนี้คืออันนี้ให้ดูว่าเราเปิดดังขนาดนี้ครับแต่ว่าแกที่ได้ฟังอ่ะเสียงเป็นไงคิดว่าพ่อเปิดค่อยหรือเปิดดังเบาคิดว่าเปิดเบาใช่ไหมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ ANC เนาะโอเคขอบคุณครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราทำการทดสอบนะครับเสียงของไมโครโฟนของเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับว่าเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็ใช้นะครับนี่เลยนะครับโหมดโปรวิดีโอนะครับแล้วก็นี่ตัวบลูทูธนะครับผมเลือกเป็นไมค์บลูทูธนะครับแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่เพื่อนๆได้ยินจากฟัง iSuper Sound Comfort นะครับตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เป็นไงบ้างนะครับความรู้สึกที่ใส่ตอนนี้ก็คือมันกระชับนะครับซึ่งถ้าเกิดใครหัวใหญ่หัวเล็กนะครับเราก็สามารถปรับความยาวของตรงเนี้ยก้านของมันได้นะครับเข้าไปอีกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าฟองน้ำเนี่ยใส่ค่อนข้างสบายนะครับใส่นานๆผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องแบบเจ็บหูหรืออะไรนะครับมันนิ่มมากนะครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างข้างๆนี้เลยนะครับเสียงที่ได้เป็นประมาณไหนนะครับเพื่อนๆคิดว่าชัดหรือเปล่าครับตอนนี้ก็มาทดสอบนะครับเสียงจากไมโครโฟนของตัวไอซูเปอร์คอมฟอร์ตตัวนี้กันแล้วครับนี่ก็อยู่ริมถนนใหญ่นะครับมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับอาจจะมือถือซัมซุงนะครับแล้วก็เลือกโหมดโปรนะครับแล้วก็เลือกไมค์เป็นบลูทูธแล้วนะครับเนี่ยเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างมันมีเรื่องของเสียงรถวิ่งเสียงลมเสียงอะไรเข้าไปเยอะมากมายขนาดไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงเนี่ยรถวิ่งไปวิ่งอะไรเยอะมากนะเสียงพูดคือผมว่ามันชัดมากครับเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยครับว่าใครแบบซื้อไปใช้คุยโทรศัพท์นะครับมันใช้ได้แน่นอนนะคุยแบบไมค์ชัดแจ๋วเลยแหละใครใช้ในการแบบประชุมใช่ไหมครับผมว่าใครที่แบบทำงาน work from home เยอะๆอย่างเงี้ยอยากจะได้หูฟังที่แบบฟังเพลงได้ใส่นานๆได้มี ANC ตัดเสียงรบกวนได้และที่สำคัญไมค์ชัดๆตัวนี้แหละตอบโจทย์จริงๆเลยนะฮะต่อมานะครับในเรื่องของการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ด้านขวาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเนาะปุ่มฟังก์ชันนะครับเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะอยู่บริเวณเขาเรียกนะหัวแม่โป้งนะครับพอดีเลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการที่จะเปิดเพลงนะครับตามนี้เดี๋ยวผมดูอีกทีนึงเนาะเนี่ยครับเขาก็บอกว่าถ้าเราต้องการที่จะเล่นเพลงนะครับก็กด1ครั้งนะครับผมกด1ครั้งให้ดูนะเพื่อนๆตึ๊บนี่เพลงก็เล่นแล้วนะครับคือแบบอยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังเสียงนะฮะของตัวหูฟังแบบ full size ตัวเนี้ยของ iSuper จริงๆนะครับเขาเหมือนกับว่า Diver เนี่ยเขามีขนาดใหญ่ถึง40มิลเนี่ยทำให้เขาเรียกนะรายละเอียดของเสียงต่างๆเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเนาะชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ด้วยการจูนสไตล์ของ iSuper ในหลายๆตัวนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยเนี่ยเขาจะจูนมาแบบเขาเรียกนะฟังสนุกทุกสไตล์เนาะฮะฟังได้แบบเรื่อยๆเบสไม่ได้ล้นไปไม่ได้น้อยไปนะคือใครที่ชอบเบสผมว่าก็ฟังได้คือใครที่
ชอบเสียงกลางเด่นหรือว่าเสียงแหลมเด่นคือเขาจูนมาพยายามแบบให้มันบาลานซ์นะครับผมว่าในเรื่องของเสียงนะก็ถือได้ว่าเสียงดีเป็นหูฟังฟูลไซส์ที่ผมว่าเสียงดีนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้เสียงที่แบบเป็นไฮเรสออดิโอนะครับก็สามารถที่จะใช้สายตัวเนี้ยต่อนะครับกับตัวอุปกรณ์ของเรานะครับที่สามารถจะเล่นไฟล์ไฮเรสออดิโอต่างๆเนี่ยได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่เจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้โคตรเจ๋งนะครับเนี่ยครับก็ถ้าใครที่ต้องการที่จะหยุดเล่นเพลงก็กด1ทีนะฮะถ้าเพื่อนต้องการนะครับเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงค้างไว้นะครับสมมุติว่าต้องการไปข้างหน้านะครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงนะครับค้างไว้ 1.5 วิเปลี่ยนแล้วนะครับเห็นไหมเห็นชัดป่ะเดี๋ยวผมไปข้างหน้าฟึบเห็นไหมย้อนกลับก็กดปุ่มลดเสียงกดค้าง 1.5 วินะครับมันจะมาที่00แล้วก็รีบกดอีกทีนึงครับนี่ย้อนหลังแล้วเห็นไหมฮะส่วนถ้าเรากดเพิ่มเสียงนะครับก็กดค้าง 1.5 วิมันก็จะไปข้างหน้าเห็นไหมแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของเกมโหมดเขาบอกว่ากดปุ่มนะครับ MFB 2ครั้ง1 2ก็จะมีเสียงคำว่าเกมโหมดเลยนะฮะกดอีก2ครั้งexit game mode นะครับคือการปิดโหมดเกมนั่นเองนะครับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับก็มีในเรื่องของเกมโหมดนะครับมาให้เราใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมยิงปืน AOV อะไรพวกนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานเจ้าหูฟังตัวนี้แล้วก็เปิดเกมโหมดปิดเกมโหมดได้จากตัวปุ่มนี้ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของ ANC นะครับก็จะมีเป็นปุ่มที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเรากด1ทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมีภาษาอังกฤษบอกนะ ANC on offPass to นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่เราตั้งค่าในแอปนะครับสำหรับโหมด ANC เนาะถ้าเราตั้งค่าไว้โหมดไหนอยู่นะครับมันก็ทำการจำค่าโหมดนั้นให้เราออโต้นั่นเองนะครับแล้วก็การคุยสายสนทนาต่างๆอย่างที่เราทดสอบไปให้ดูนะครับว่าเสียงมันดีมากๆนะทั้งภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารเลยนะครับเสียงรถวิ่งเสียงอะไรเนี่ยคือมันตัดเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆตามคลิปที่เราลงเอาไว้ก่อนหน้านี้เลยเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับการเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยมันดีเลย์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะเปิดโหมด ผมจะเปิดโหมดตัวเกมโหมดนะครับกด2ทีเนาะเกมโหมดเกมโหมดแล้วนะครับเพื่อนๆผมลองยิงดูนะเป็นไงแทบไม่ดีเลยเลยนะผมว่าคือผมได้ยินเสียงมันดังออกมาข้างนอกนะนี่ยิงยิงนี่ดีกว่าได้ยินปะนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมโอเคนะผมว่าเนี่ยเสียงเปลี่ยนกระสุนนะฮะแทบจะแบบพร้อมกันเลยนะดูดิเนี่ยก็ถือได้ว่าใครที่จะเอาไปเล่นเกมนะเปิดเกมโหมดนะครับสบายเลยนะครับเกมยิงปืนอะไรแบบนี้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับตัวอย่างหนังใน Netflix นะครับว่าเสียงเป็นยังไงผมปิดเกมโหมดนะExit Game Mode โอเค Exit Game Mode แล้วนะครับแล้วก็มาลองฟังเสียงดูมีมูลค่าประมาณ 40,000 ยูโรและตอนนี้พวกเราก็จะทำให้มันมีมูลค่า44ล้านดาเมียนเนี่ยมันคือผมว่าจะพาเราไปมันสบายเลยครับใครที่แบบอยากจะได้หูฟังเอาไปต่อกับทีวีหรือคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อจะมาดู Netflix หรือว่าดูดิสนีย์ดู YouTube นะครับเจ้าตัวนี้แหละสบายนะครับเพราะว่านะครับ1มันเป็นหูฟังฟูลไซส์นะครับที่ว่าใส่แล้วมันสบายมันครอบหูอะมันแบบใส่นานๆแล้วไม่เจ็บ2ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันโคตรเยอะนะครับคือมันฟังได้นานกว่าหูฟังทั่วๆไปนะครับอย่างเช่นหูฟังตัวอย่างเงี้ยคือเราฟังอย่างมากก็แบบใส่ได้ไม่นานนะจริงๆเพราะว่ามันจะเจ็บหูใช่มั้ยครับต่อให้มันเขาเรียกนะต่อให้เราใส่สบายยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เป็นตัวที่แบบไม่มีจุกเป็นแบบ half in ear หรือเป็น AirPods หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่ามันก็ใส่นานๆแล้วมันไม่สบายเท่าตัวนี้เนาะอันนี้ในความรู้สึกของผมนะซึ่งถ้าใครแบบเน้นอยู่บ้านเป็นหลักเนาะผมว่า
ควรจะมีเจ้าตัวอย่างเงี้ยสักหนึ่งตัวเอาไว้ฟังเพลงนะเพราะว่าเรื่องของขนาดไดเวอร์เรื่องของคุณภาพของสินค้าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบให้เสียงที่ดีกว่าหูฟังธรรมดานะครับในราคาที่เท่าๆกันนะอันนี้ต้องบอกกันนะโอเคครับแล้วก็มาสรุปกันดีกว่านะครับว่าจุดเด่นนะฮะของเจ้าตัว i Super Sound Comfort ตัวเนี้ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุที่เขาผลิตออกแบบมาเนี่ยผมว่าโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟองน้ำนะครับที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของแบบฟองน้ำแข็งใส่ไม่สบายใส่แล้วแบบเจ็บหูอึดอัดแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะครับฟองน้ำนิ่มนะใช้งานง่ายเลยทั้งด้านบนด้านล่างนะแล้วก็เนี่ยการใช้งานก็อย่างนี้เลยเราสามารถที่จะขยายใหญ่ได้นะฮะแล้วก็เวลาเก็บพกพาก็ทำได้อย่างสะดวกแบบนี้นะฮะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานผมบอกเลยเลยว่าจัดเต็มครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น ANC นะครับที่มีให้เราเลือกโหมดได้ถึง4โหมดนะครับตัดเสียงรบกวนสูงสุดถึง43เดซิเบลนะครับจากที่ทดสอบไปให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าเสียงตอนที่ผมเปิดอ่ะมันจะแบบดังมากเลยนะครับขนาดเราจำลองในการเปิดใน YouTube เนาะเสียงผู้คนอะไรเงี้ยมันดังอื้ออึงนะครับพอเราใช้เจ้าตัวนี้แล้วเปิด ANC อะไรพวกนี้นะครับโอ้โหเงียบนะเงียบแบบขนาดเขาเรียกนะผมให้น้องฟุกใช่ไหมครับมาทดสอบเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ามันเงียบลงจริงนะรวมถึงโหมดตัดเสียงลมเนี่ยสมมุติว่าเรานั่งอยู่บนรถประจำทางนะครับเราแค่เปิด ANC บางทีมันไม่พอไง ANC บางทีมันก็จะตัดบางหูฟังใช่ไหมครับเขาก็จะตัดแค่แบบเสียงพูดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยพอเราเชื่อมต่อแอปปุ๊บเนี่ยมันมีให้เราเลือกด้วยครับว่าเราจะตัดเสียงลมนะเวลาที่ใครใช้งานบนรถประจำทางแบบไม่มีแอร์สมมุตินะหรือว่านั่งมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะอยากจะฟังเพลงด้วยก็ใช้โหมด ANC แล้วเลือกฟังก์ชันว่าเป็นตัดเสียงลมนะครับอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนๆนะครับในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนได้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงนะครับการใช้งานในเรื่องของโหมด Transparency Mode นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็มีมาให้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยจะใช้ในบ้านนอกบ้านนะครับมันให้ความปลอดภัยของเราได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่หูฟังครอบหูแล้วใครเรียกเดินอะไรไม่ได้ยินไม่ใช่นะครับตัวนี้ยังได้ยินเหมือนเดิมเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับโหมด Transparency Mode ได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือมันมีปุ่มนะครับให้เรากดได้จากตรงนี้เลยนะครับทำได้ง่ายๆนะครับเพียงปุ่มเดียวเลยไม่ต้องมานั่งเปิดแอปอะไรนะครับอันนี้ตั้งค่าไว้ยังไงมันก็จำเอาไว้อย่างนั้นนะครับอาจจะเสียเวลาตอนแรกเช่นแบบตอนแรกเราอยู่ในห้องเราอาจจะแบบเป็นอินดอร์ใช่ไหมครับแต่พอเราจะออกนอกบ้านเนี่ยเราก็ปรับสักครั้งนึงให้มันเป็นโหมดลมนะครับก็จะใช้งานได้ยาวๆและอันนี้ก็อยู่ที่ลักษณะการใช้งานนะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าด้วยขนาดไดเวอร์ที่มันใหญ่นะครับ40มิลนะครับรวมถึงการจูนเสียงสไตล์ของ i Super เนี่ยก็ส่วนตัวผมชอบแนวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการฟังเนี่ยไม่มีปัญหาเลยต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเกมโหมดนะครับอย่างที่เราทดสอบไปให้ดูนะครับก็สามารถเล่นเกมได้นะครับขนาดเกมยิงปืนเนี่ยดีเลย์ผมว่าน้อยมากๆนะเวลาที่เราเปิดโหมดเกมโหมดแล้วเนี่ยแล้วเรื่องของการดูหนังใน Netflix YouTube อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับปิดเกมโหมดแล้วก็ดูได้สบายๆนะครับอันนี้รับรองว่าเสียงเนี่ยดีเลย์แบบไม่เห็นอ่ะพูดง่ายๆนะครับถือได้ว่าใช้ได้เลยนะฮะใครที่แบบเป็นสายซีรีส์เกาหลีใช่ป่ะอยากจะดูแบบที่บ้านต่อ iPadดูนะครับแล้วก็ใส่หูฟังนี่แหละครับจบเลยตัวเดียวอยู่เลยครับใช้ครั้งนึงคือแบบใช้ยาวๆเลยนะ30 40ชั่วโมงคือใช้ไปเลยนะครับถือได้ว่าแบบวันนึงชาร์จครั้งเดียวพอพูดง่ายๆสมมติว่าเราจะนอนนะเราค่อยชาร์จนะหรือเวลาเราจะไปเรียนไปทำงานอะไรเงี้ยก็ชาร์จแป๊บเดียว2ชั่วโมงก็เต็มแล้วแต่ใช้ได้เป็น10ชั่วโมงผมว่าวันนึงถึงไหมที่เราใช้จริงผมว่าก็ไม่น่าจะถึงนะยกเว้นแบบช่วงปิดเทอมหรือแบบช่วงวันหยุดเนี้ยอยากจะดูซีรีส์ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งวันอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับใครที่ชอบดูหนังยาวๆหรือว่าใช้งานแบบมาราธอนเนาะอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับรวมไปถึงเรื่องของไมค์สนทนาด้วยอันนี้ผมก็บอกว่าไมค์มัน6ตัวครับเพื่อนๆข้างละ3อ่ะแล้วว่าจากที่เมื่อกี้เราทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูเห็นป่ะเสียงมันแบบดีนะทั้งการตัดเสียงภายนอกทั้งอยู่ในบ้านเนี่ยโอ้โหแบบเหมือนโทรศัพท์นะผมว่าใกล้เคียงมากๆสำหรับตัวนี้นะครับใครที่ Work From Home อยากจะได้ไมโครโฟนหูฟังที่แบบประชุมได้ใส่สบายนะครับแบตอึดๆก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่หูฟังที่แบบจะเน้นฟังเพลงอย่างเดียวหรือจะเอาไปเล่นเกมหรือจะอะไรอย่างเดียวนะครับคือมันแบบ All in One อ่ะควรจะมีทั้ง1ตัวพูดง่ายๆนะครับเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยครับใช้ได้หลากหลายสไตล์แล้วก็อยากจะได้สุดของมันน่ะก็อันเนี้ยครับถ้าเรื่องการพกพาไม่ได้เป็นอุปสรรคนะผมว่าเจ้าตัวเนี้ยคือโคตรคุ้มนะครับเพราะว่าราคาของมันถูกมากเพื่อนๆ1,590 บาทได้หูฟังสเปคนี้นะครับใครที่อยากจะ
มีหูฟังนะครับไซส์แบบ full size หรือว่าครอบหูนะครับดีๆเริ่มต้นหรือเป็นตัวเริ่มต้นที่แบบใช้ได้ทั้ง1ตัวเนี่ยมีฟังก์ชันครบๆแบบนี้นะครับก็เจ้าตัว iSuper Star Comfort ตัวเนี้ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆไหนสนใจก็กดสั่งซื้อเข้าไปกันได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel นี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย